หมอวรงค์ประกาศลั่นพาแมวปูกลับมาติดคุกโวไทยพักดียึดกทม.ได้แน่หมอวรงค์ประกาศลั่นพาทักษิณยิ่งลักษณ์กลับมาติดคุกยกสีจิ้นผิงเป็นไอดอลขอช่วยกันหักปากกาโพไทยพักดียึดกทม.ได้แน่วันที่12มีนาคม2566ที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพักไทยพักดีนำโดยนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพักขึ้นเวทีปราศัยแนวนโยบายต่างๆเช่นราคาก๊าซหุงต้มปัจจุบันราคาถังละกว่า400บาทเหลือ225บาทอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงราคาถูกเดือนละ100บาทรวมถึงนำนักโทษหนีคดีไปต่างประเทศกลับมาติดคุกนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าขณะนี้ก๊าซหุงต้มราคาถังละกว่า400บาทพักไทยพักดีจะทำให้เหลือ225บาทกล้ายืนยันว่าไม่มีพักไหนทำได้เพราะผู้มีประสบการณ์กว่า10ปีนำเทคโนโลยีมาให้ทางพักนอกจากนี้จะทำให้ประชาชนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาถูกเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นสาเหตุที่ทำได้เพราะตนพูดคุยกับวิศวกรที่ปรึกษาระดับด็อกเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านดาวเทียมของประเทศนายแพทย์วรงค์กล่าวต่อว่าบางพรรคการเมืองประกาศแลนด์สไลด์ซึ่งจะนำไปสู่กลียุคและพาพ่อกลับบ้านซึ่งนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไหนว่าคนรวยคนจนกฎหมายเท่ากันนอกจากนี้บางพรรคยังขึ้นป้ายประกาศว่าก้าวข้ามความขัดแย้งแต่พรรคดังกล่าวเอื้อประโยชน์เรื่องดาวเทียมอีกทั้งมีท่าทีแตะมือพรรคคนแดนไกลดูถูกคนนับล้านที่เคยออกมาต่อสู้ตนขอเตือนว่าอย่าทำถ้าทำบ้านเมืองมีปัญหาคุณต้องรับผิดชอบนายแพทย์วรงค์กล่าวอีกว่ารัฐบาลหลายชุดไม่จัดการปัญหาหลักการดูแลบ้านเมืองที่ดีคือยึดหลักกฎหมายถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดดูอย่างสิงคโปร์กฎหมายเข้มงวดประเทศเจริญหรืออย่างจีนใครโกงติดคุกจนถึงประหารอยากเตือนหลายฝ่ายว่าอย่าบริหารประเทศบนพื้นฐานความกลัวที่นำมาซึ่งความเสื่อมไทยพักดีประกาศชัดว่ายึดมั่นนิติรัฐนิติธรรมความถูกต้องเราจะเอานักโทษหนีคดีกลับมาดำเนินคดีในไทยขอย้ำดังๆว่าจะเอาทักษิณยิ่งลักษณ์ที่หนีคดีเข้ามาติดคุกในไทยผมได้คุยฝ่ายกฎหมายแล้วศึกษาแล้วไม่ยากไทยพักดีไม่กลัวไม่โง่ไม่โกงฝากบอกยิ่งลักษณ์ทักษิณว่าคนอย่างหมอวรงค์ไม่เคยกลัวเพราะมีสีจิ้นผิงเป็นไอดอลขอให้ช่วยกันหักปากกาโพที่ดูถูกไทยพักดีเชื่อว่าจะยึดกรุงเทพมหานครได้แน่นอนนายแพทย์วรงค์กล่าวเอิร์ธนักร้องหนุ่มวงดังโดนสาดน้ำใส่หน้าไม้แพงพังอุปกรณ์เสียหายหมดวิจารณ์สนั่นเอิร์ธนักร้องหนุ่มวงดังกำลังร้องเพลงให้ความบันเทิงโดนสาดน้ำไม้แพงพังอุปกรณ์เสียหายเสียความรู้สึกไม่พอข้าวของเสียหายด้วยนักร้องวงดังเอิร์ธฟิวเจอร์แบนด์หรือเอิร์ธทัชนรงค์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมคลิปขณะเจอแขกในงานยกขวดน้ำสาดใส่หน้าขณะไปร้องเพลงที่งานหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทั้งบอกว่าผมไม่เคยใจเย็นแบบนี้มาก่อนผมเก็บและกัดฟันสุดๆอยากให้คนที่มางานหรือแขกถ้าเมาแล้วควรใช้พฤติกรรมดีๆต่อพวกผมบ้างครับพวกผมเป็นคนเอนเตอร์เทนงานเป็นคนให้ความสุขคนผมมาเจออะไรแบบนี้มันไม่ไหวงานนี้เจ้าภาพดีกับทีมงานและผมมากๆมีแค่คนคนเดียวที่ทำให้ผมพังตอนนี้ไม่รู้ของผมพังไหมแต่เจ้าภาพน่ารักมากบอกถ้ามีปัญหาให้ติดต่อได้เลยผมไม่อยากให้สถานการณ์นี้เกิดกับศิลปินหรือนักร้องท่านใดปล.ถ้าเป็นสมัยก่อนถึงตัวแน่นอนและสุดท้ายไม้ตัวนี้คือเซนไฮเซอร์อิล 500G4 ด้วยความเคารพเอิร์ธทัชนรงค์ด้านเพจ Facebook ของวงก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุเพิ่มเติมว่าเข้าทั้งไมค์ทั้งมอนิเตอร์ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยเสียความรู้สึกไม่พอข้าวของเสียหายด้วยรักกันชอบกันควรให้เกียรติกันไม่ใช่ทำให้เกลียดกันเนาะ
กู้ภัยตะลึงจงอางยักษ์สีทองหนักเกือบ20โลไล่กินงูเห่าเพิ่งจับได้มาตัวซ้ำให้โชคถูกเต็มๆกู้ภัยตะลึงจงอางยักษ์สีทองหนักเกือบ20โลไล่กินงูเห่าเข้าบ้านคนเผยเพิ่งจับได้มาตัวซ้ำให้โชคถูกเต็มๆครั้งนี้ไม่พลาดนำเลขทะเบียนรถใส่งูไปเสี่ยงโชคเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่12มีนาคม2566อาสากู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงเข้าช่วยเหลือจับงูจงอางยักษ์หลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่างูจงอางกำลังไล่กินงูเห่าที่บ้านเลขที่160/20หมู่6บ้านหนองตะเคียนตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อไปถึงพบเจ้าของบ้านยืนตัวสั่นรอกู้ภัยอยู่แล้วพร้อมกับชี้จุดที่งูหลบซ่อนอยู่บริเวณกองสังกะสีเก่าเจ้าหน้าที่กู้ภัย10คนกระจายกำลังปิดล้อมกองสังกะสีแล้วค่อยๆรื้อสังกะสีออกแต่ต้องผงะพบว่างูมีขนาดใหญ่สีเหลืองทองสง่าสลับลายเป็นปล้องนอนขดสงบนิ่งชูคอพร้อมที่จะเล่นงานกู้ภัยเช่นกันกู้ภัยจึงใช้ไฟฉายส่องล็อกล่อเรียกความสนใจและใช้บ่วงเชือกคล้องส่วนหัวจับนำตัวออกมาที่ลานกว้างจากนั้นใส่กระสอบน้ำตาล2ชั้นมัดปากนำมาที่ศูนย์กู้ภัยเพื่อชั่งน้ำหนักวัดความยาวปรากฏว่ามีน้ำหนัก18กิโลกรัมยาว 4.34 เมตรนายไพศาลพรนิมิตทรัพย์อายุ39ปีหัวหน้ากู้ภัยศีลธรรมสมาคมจุดคลองกิ่วเล่าว่าเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์66ที่ผ่านมาตนเองกับกู้ภัยคนอื่นๆเคยมาจับงูจงอางขนาดใหญ่น้ำหนัก14กิโลกรัมยาว 4.20 เมตรบริเวณนี้มาแล้วครั้งหนึ่งมาคืนนี้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจึงเดินทางมาพร้อมทีมงานและอุปกรณ์แต่ประหลาดใจเพราะห่างจากที่เคยมาจับเมื่อครั้งก่อนเพียง3กิโลเมตรและที่ประหลาดใจมากเข้าไปอีกพบว่าความยาวน้ำหนักสีของจงอางคล้ายกับตัวที่เคยช่วยจับไปเพียงแต่ครั้งนี้จะมีน้ำมากและความยาวมากกว่าคือความยาววัดได้ 4.34 เมตรน้ำหนัก18กิโลกรัมนายไพศาลยังกล่าวต่อไปอีกว่าจงอางยักษ์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเพราะมีขนาดหัวที่ใหญ่คาดว่าจะเป็นคู่ของจงอางที่เคยจับไปก่อนหน้านี้คาดว่าจะเป็นตัวผู้และนำไปปล่อยที่สถานเสาวภาส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นที่จับงูจงอางขนาดใหญ่มาถึงสองครั้งคนจับก็ชุดเดิมและมีคอหวยนำเอาป้ายทะเบียนรถที่ใส่งูมาทะเบียน655ไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว55และรับเงินไปส่วนทะเบียนรถที่ใส่งูมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ในวันนี้ทะเบียนจอจานตอเต่า3735ชลบุรีจะซื้อสลากกินแบ่งเอาไว้ลุ้นโชคในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำหรับงูจงอางทางเจ้าหน้าที่จะนำส่งสถานเสาวภาเช่นเดียวกันกับจงอางยักษ์ตัวก่อนที่เคยจับได้เมื่อครั้งที่แล้ว